ครับต้องบอกว่าในงานไทเฟกในครั้งนี้เองนะครับก็มีผู้ประกอบการมากมายนะครับในเรื่องราวของอาหารนี่มาออกบูธกันมากมายแล้ววันนี้อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจครับก็คือบูธของโบบูนัทนั่นเองครับบาบูนัทไทยแลนด์โดย CEO สาวคนเก่งคุณเจนทรธิดาโกมลสิงห์สกุลผู้บริหารผลิตภัณฑ์บาบูนัทโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2011มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารว่างที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์แก่ร่างกายจากประเทศไทยไปยังตลาดทั่วโลกซึ่งคัดสรรในแต่ละวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับของว่างสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการและที่สำคัญอร่อยคุณจะได้ลิ้มลองรสชาติความเป็นไทยจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติโดยการนำประโยชน์ของถั่วและสมุนไพรหลากหลายชนิดมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวโดยในงาน Thai Fake World of Food Asia 2019ณเมืองทองธานีคุณเจนได้เนรมิตบูธบาบูนัทได้อย่างสวยงามและอลังการสุดๆชูผลิตภัณฑ์มังสวิรัตและออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% มาโชว์ในงานอีกด้วยพร้อมเชิญพระเอกหนุ่มหล่อฟิล์มธนภัทรไบรท์นรภัทรพระเอกดาวรุ่งจากช่องวันและนางเอกสาวสวยซิดิต้าเจนเซนมาโชว์ฝีมือด้านการปรุงอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพโดยส่วนตัวเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่ว่าเป็นมังสวิรัติอยู่แล้วแล้วก็รักสุขภาพอยู่แล้วอะค่ะคือตั้งแต่เกิดเลยแล้วทีนี้ว่าเป็นคนชอบทานนู่นทานนี่ก็เลยเหมือนกับว่าสรรหาวัตถุดิบแปลกๆมาลองปรุงอาหารทำนู่นทำนี่ต่างๆเราก็คิดว่าเออทำไมเราไม่ทำแบรนด์ภายใต้บาบูนัทเพื่อจะเอามารวมวัตถุดิบต่างๆไว้ในแบรนด์เราซึ่งเป็นของแบบคุณภาพดีๆเพื่อให้คนไทยได้ทานแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าสุขภาพคนรักสุขภาพซึ่งตอนนี้เจนเห็นว่าเทรนด์มันก็กำลังจะมาเราก็เลยขยายออกไปเรื่อยๆคือเราก็จะบินไปดูวัตถุดิบต่างๆตามต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเรามีอะไรเข้ามาเราก็จะเอามาปรับใช้กับประเทศไทยว่าเราทำอะไรได้บ้างซึ่งก็จะมีพวกกลุ่มถั่วธัญพืชกลุ่มเบเกอรี่กลุ่มซุปเปอร์ฟู้ดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมพร้อมทานเลยซึ่งก็เป็นเฮลตี้เหมือนกัน